พระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงกรณีการตรวจพบเจ้าอาวาสและพระลูกวัดมีปัสสาวะสีม่วงจนต้องจับศึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความมัวหมองให้กับพระพุทธศาสนาและขอให้คนรุ่นใหม่มุ่งมั่นเข้ามาสร้างบารมีเมื่อเข้ามาบรรพชาหรืออุปสมบทไม่ใช่เข้ามาเพื่อก่อคดีค่ะเนื่องจากที่ผ่านมามีพระสงฆ์หลายรูปถูกจับศึกเพราะว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับวงจรยาเสพติดจากการถูกเพื่อนที่เป็นผู้ค้าหรือว่าผู้เสพเข้าไปชักชวนถึงในวัดเรื่องนี้น่าตกใจนะคะทำให้บางส่วนค่ะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดซะเองพระพยอมท่านยังกล่าวอีกนะคะว่าปัญหายาเสพติดที่แพร่เข้าไปในวงการสงฆ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงภาพความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทยและรู้สึกยินดีค่ะที่ทราบว่านางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเชื่อว่าหากสามารถดำเนินการจนเห็นผลยังเป็นรูปธรรมก็จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลได้นอกจากนี้พระพยอมยังได้แนะนำให้ฝ่ายปกครองสงฆ์ออกมาตรการตรวจปัสสาวะของพระสงฆ์เพื่อเป็นการตรวจสอบภายในกันเองด้วยยังไงเจ้าอาวาสเขตปกครองเจ้าอำเภอเจ้าจังหวัดขอให้ประชุมเรื่องนี้กวดขันแล้วถ้าเป็นไปได้15วัน7วันตรวจปัสสาวะ15วัน7วันตรวจปัสสาวะถ้าไม่มีก็ไม่มีก็จบไปแต่ถ้ามีก็ต้องดันกันออกเอาไว้ไม่ได้หรอกเพราะมันตัวดึงพวกนู้นเข้ามาอีกหลวงพ่อพยอมยังฝากถึงตำรวจให้เร่งกวดขันและจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยนะคะซึ่งกระบวนการศาสนบำบัดค่ะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้เยาวชนและผู้เสพเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากอยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นเถาเบาบางลงและหมดไปจากสังคมไทยค่ะ